ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะครับกับเช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2558ที่เห็นอยู่นี้คือรายการสดนะครับจากสตูดิโอ Miracle Channel กันตนาบางใหญ่ในการเปิดดวง12ราศีก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฝากคำถามรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆช่องทางแรกครับอันนี้สะดวกรวดเร็วนะก็คือพิมพ์ SMS ครับตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับแล้วก็กรุณาระบุวันเกิดมาด้วยคืออาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาจะได้เป็นการรีเช็คเพราะเชื่อไหมฮะหลายท่านเนี่ยถึงจะเกิดมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังรับทราบมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดของตัวเองเนี่ยไม่ถูกต้องช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493และ024960494ครับช่องทางต่อมาในโลกของโซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com ก็ไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบทางอีเมลก็ได้นะครับmiracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับอันนี้คือยังไงก็แล้วแต่ให้ความสำคัญต่อเนื่องเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของพวกการใช้อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์เขียนเล่าเรื่องเข้ามาได้นะครับจะถามคำถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงชะตารวมถึงการเสนอความคิดเห็นต่างๆ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการนะครับ0831997972ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นศุกร์สุดท้ายนะฮะศุกร์เส้นเดือนก็แน่นอนฮะหวังว่าวันนี้ฝนฟ้าคงจะไม่ตกเหมือนในช่วงกลางคืนไม่งั้นการจราจรคงจะติดขัดพอสมควรและอีกประเด็นก็คือวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนนะตามห้างสรรพสินค้านะหรือว่าสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆวันนี้คงจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความสุขโดยเฉพาะช่วงเวลาที่กระเป๋าตุงนะครับพูดอยู่เสมอในเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมนะอันนี้แชร์ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือผมเองเนี่ยพอมีรายรับเข้ามาผมจะตัดออกก่อนเลยครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายประจำรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายรายเดือนผมจะกันไว้เลยนะมิฉะนั้นถึงช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนบางทีอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ง่ายๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศุกร์สิ้นเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเปิดเข้ามาก็จะเป็นเดือนมิถุนาเต็มรูปแบบแล้วนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ก็ผมถือโอกาสชักชวนนะครับให้แฟนรายการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับทางรายการถือโอกาสดีนะครับวันคล้ายวันเกิดในช่วงอายุย่าง45นี้ก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับไปร่วมทำสิ่งดีๆด้วยกันแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้รับอย่างชื่นใจ21มิถุนายนวันอาทิตย์นี้ครับกับโครงการในเรื่องของการตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อความสร้างความสุขนะครับสถานที่ที่เราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันก็คือที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดนนทบุรีที่ปากเกร็ดนะครับสถานที่แห่งนี้จากการได้ลงพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เราเองอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะอย่างน้อย1ครั้งสร้างความสุขแต่สิ่งที่อยากจะฝากและได้มากกว่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งใจที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนหมู่มากได้รู้จักบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอน่าชื่นชมจริงๆที่นี่เป็นบ้านพักคนชราเอกชนนะครับ
จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับจากรุ่นสู่รุ่นสถานที่แห่งนี้เป็นของเอกชนแต่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับคนชราที่เข้ามาพักอาศัยนะครับฉะนั้นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้หล่อเลี้ยงสถานที่แห่งนี้ก็เกิดจากทุนทรัพย์ส่วนตัวของกลุ่มทุนอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เราอยากที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนหมู่มากได้รู้จักนะครับช่วงภาคเช้านะเราก็จะไปร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้เฒ่าผู้แก่นะครับรวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันกับพวกท่านนะครับแล้วก็คงจะมีการมอบของแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ที่แฟนรายการนำมาแบ่งปันให้กับคนชราข้าวของจำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็จากการสอบถามก็ถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอเป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สผู้ใหญ่เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะก็อาจจะเป็นสบู่ยาสีฟันนะครับยาสระผมก็ลองเลือกดูสูตรที่เหมาะสำหรับคนแก่คนชราอาจจะอ่อนหน่อยหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติยาสามัญประจำบ้านนะพวกแป้งประเภทต่างๆที่จำเป็นอันนี้ขอเพียงแค่นำติดไม้ติดมือมาคนละอย่าง2 อย่างเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปช้อปปิ้งจัดหาข้าวของก็สามารถที่จะบริจาคเป็นทุนทรัพย์ร่วมกับทางรายการได้นะร่วมการเลี้ยงอาหารนะครับและถ้าเกิดมีส่วนเกินทุกบาททุกสตางค์ผมเองก็จะมอบให้กับบ้านพักคนชราแห่งนี้ทั้งหมดอันนี้คือกิจกรรมในช่วงภาคเช้านะครับภาคบ่ายก็จะเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็แบ่งปันข้าวของให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนตัวต่อตัวครับเหมือนที่เห็นในภาพจากการออกกิจกรรมในรูปแบบต่างๆโดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดฉะนั้นกิจกรรมวันนั้นเราคงอยู่กันเต็มวันนะครับวันอาทิตย์ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าตอบโจทย์เพราะกิจกรรมหลายครั้งที่จัดในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะตรงกับวันธรรมดานะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกผ่านนาทีจังหวะเวลาที่ดีสนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ0851293697 0831997972การลงทะเบียนนี้นะครับไม่ได้จำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วมนะเพียงแต่ว่าจะขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียน40ท่านแรกผมจะตรวจดวงชะตาให้ณวันงานเลยแต่ถ้าเกิดจำนวนคนที่เกิน40ท่านไปแล้วเนี่ยขออนุญาตให้ใช้เป็นลักษณะของการเขียนคำถามและผมจะนำมาทยอยตอบหลังจากการจัดกิจกรรมในวันนั้นเหตุและผลที่ว่าทำไมถึงต้องจำกัด40คนก็เพราะว่าในการตรวจดวงชะตานั้นจะต้องใช้สมาธิคือพูดง่ายๆใช้พลังเยอะนะฮะและผมเองก็ไม่อยากจะทำอะไรที่เกินกำลังมันจะทำให้คำพยากรณ์ผิดพลาดไม่แม่นยำนะฉะนั้นก็อันนี้ขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจนะตอนนี้จำนวนคนก็ต้องบอกใกล้จะครบ40แล้วนะใครสนใจให้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแต่ไม่ได้จำกัดจำนวนนะอย่างที่เรียนเปิดรับเต็มที่ก็อยากที่จะให้จำนวนคนได้เข้าร่วมนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในสถานที่แห่งนี้ก็มีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็เชิญชวนนะครับเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ดวงชะตารายวันนะครับศุกร์สุดท้ายของเดือน5พฤษภาคม29พฤษภาคม2558นะครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะแมครับทิศที่เป็นสิริมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาคเนย์ส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ระวังทำผิดในเรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับนะทุกองค์กรนั่นแหละจะมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขโดยเฉพาะองค์กรใหญ่แม้กระทั่งในเรื่องของตัวบทกฎหมายก็ต้องระมัดระวังส่วนเงินทองอย่าโลภนะครับวันนี้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เข้าออกให้ไวเน้นการทำกำไรระยะสั้นแต่เรื่องหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะการออกตัวในช่วงต้นเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับวันนี้ถ้าทำอะไรพลาดพลั้งหาที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้หลายองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวย
โดยเฉพาะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ต้องบอกว่าพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับแต่ความรักหัวใจไม่เด่นถ้าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่ตนรักสุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้าคุณเตรียมมาดีก็จะได้ส่วนต่างในความหมายเตรียมมาดีก็คือ1ในแง่ของการวางแผนการประเมินกำลังตัวเองและที่สำคัญในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตความสัมพันธ์สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยนะครับขาดคนช่วยพูดง่ายไม่มีบริวารและที่สำคัญวันนี้คนที่ต้องเผชิญหน้าในลักษณะของการแข่งขันโดยตรงเนี่ยคู่แข่งค่อนข้างจะเข้มแข็งส่วนเงินทองแม้ด้านดีจะมีคนช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือวันนี้ก่อนจะตัดสินใจอะไรในเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการลงทุนควรปรึกษาผู้รู้กูรูก่อนตัดสินใจหัวใจแนวโน้มดีนะครับแม้ทำในสิ่งที่ท้าทายเสริมในเรื่องของบริวารนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานเน้นๆหน่อยอย่าทำอะไรแบบส่งๆแล้วเป็นลุ้นเอาข้างหน้าไปวัดดวงไม่เอาวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของงานเนี่ยโชคลาภไม่ค่อยมีนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นในเรื่องของการบริหารเวลาส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันลำพังตัวเองใช่ว่าจะดีนะครับยังต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดอย่างปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพวันนี้ดูแลตัวเองและคนรักสุขภาพพรรณนามัยวันนี้สีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อได้ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานใกล้เคียงกับชาวราศีมังกรนะครับให้เตรียมความพร้อมเพราะมีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้หาคนช่วยนะส่วนเรื่องเงินทองถ้ามีโอกาสลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ถือว่าดีสมรูปฉะนั้นวันนี้ใครมีเงินเย็นก็ได้เปรียบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าไปแย่งรักใครนะครับถึงจะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องคนเหมาะสำหรับการใช้คอนเน็กชันหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหานะคนเนี่ยจะช่วยคลี่คลายอะไรได้เยอะเลยลดระยะเวลาได้มากส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นดีที่สุดความรักหัวใจเป็นอีกหนึ่งราศีครับโดยเฉพาะคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้มีประโยชน์ก็เสริมในเรื่องของการพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับ6ราศีแรกนะครับกระจายทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้หลักๆจะเน้นในเรื่องของการหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตเวลามีปัญหาโดยเฉพาะชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ชาวราศีเมถุนส่วนสุขภาพเนี่ยก็จะเน้นนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมษทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนที่ตนรักครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เป็นลีดได้ตัดสินใจได้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำขอให้ทำด้วยความเชื่อมั่นนะครับคุณมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองและการลงทุนกลับด้านครับวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามความรักหัวใจก็อย่าตึงเป๊ะไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วหลักทรัพย์เงินทองครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานโดยรวมต้องบอกว่าไม่ง่ายคือพูดง่ายวันนี้1งานยากละและ2จะเข้าทรงตัดสินใจลำบากอาจจะต้องอึดอัดแล้วก็ทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นซึ่งผมเองก็พูดอยู่เสมอถ้าคุณเป็นลูกจ้างถ้าไม่มีทางเลือกสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันล้อกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
และที่สำคัญวันนี้อีกหนึ่งราศีสุขภาพนั้นสำคัญไฉนแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามครับสุขภาพสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้สำหรับชาวราศีกันเรื่องงานทายดีนะครับถึงตำแหน่งแห่งหนจะยังไม่มาอย่างเป็นทางการแต่วันนี้อาจจะได้รับแอสไซน์นะครับให้รับผิดชอบดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจการค้าวันนี้ขยันดิวหน่อยมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่น่าพอใจส่วนเงินทองของบาดใจครับระวังกระทบกระทั่งมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครดีที่สุดเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ความฉาบฉวยเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะถ้าโอกาสได้รับผิดชอบในสิ่งที่มีความสำคัญมีค่าของงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณต้องกระตือรือร้นสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นกลุ่มพวกมนุษย์เงินเดือนนะครับมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องต่างๆนะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องบอกว่าเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของคนอุปถัมภ์มีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ถ่ายไม่ดีครับวันนี้เวลามีปัญหาอะไรถอยนะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ว่างานยากงานง่ายขอให้เชื่อไว้ก่อนว่าเราจะทำสำเร็จก็บอกให้สะกดจิตตัวเองนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอีกหนึ่งราศีที่ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโอกาสที่จะขัดแย้งมีสูงนะโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงเนี่ยเก็บไว้ทานข้าวเถอะครับแต่เรื่องหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นเสริมหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะสำเร็จนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้แบ่งเบาภาระท่านได้เยอะเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองขอเพียงเลือกทำในสิ่งที่ถนัดรู้จริงคุณจะได้ส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทานะครับครึ่งหลังอีก6ราศีวันนี้นะครับก็ดูเหมือนจะมีสุขภาพอีก1ราศีนะครับคือชาวราศีสิงห์และครึ่งหลังเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเงินเดือนจะออกก็อย่าได้ประมาทนะครับโดยเฉพาะราศีกรกฎและก็ชาวราศีพิจิกครับภาพรวม12ราศีผ่านไปแล้วนะครับเกิดใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันสามารถที่จะไปทวนซ้ำได้นะครับที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV หลังเลิกรายการทางทีมงานน้องก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปลงไว้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ถึงช่วงเวลาของการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทาง SMS แล้วก็คุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้พักกันสักครู่ครับ